ุตบอลนักเรียนในประเทศไทยมีต้นกำเนิดมาจากอะไรไปฟังกันค่ะฟุตบอลนักเรียนถือเป็นรากฐานสำคัญของวงการฟุตบอลไทยนะคะฟุตออฟวิวมุมมองฟุตบอลที่แตกต่างวันนี้ค่ะจะมาเล่าให้ฟังว่าฟุตบอลนักเรียนในประเทศไทยของเรามีต้นกำเนิดมาอย่างไรแล้วในบรรดาความรู้วัฒนธรรมที่ได้มาจากยุโรปฟุตบอลก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกนำมาเผยแพร่ต่อในด้ามขวานทองแห่งนี้และในปีเดียวกันนี้เองการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนครั้งแรกของประเทศไทยก็ได้เริ่มต้นขึ้นทำให้เห็นเลยว่าเพียงแค่ 3-4 ปีหลังจากที่กรุงเทพได้พาฟุตบอลมาสู่ประเทศไทยฟุตบอลนักเรียนก็ได้ถือกำเนิดตามขึ้นมาแล้วหรือว่าง่ายๆในทางเทคนิคแล้วฟุตบอลกรมพระจัดเป็นการแข่งขันฟุตบอลแบบทัวร์นาเมนต์รายการแรกของประเทศไทยทำให้ทีมใดก็ตามที่คว้าแชมป์ฟุตบอลกรมพระศึกษาถ้วยกอก็จะถือเป็นราชาลูกหนังขาสั้นประจำปีนั้นไปครองยิ่งวันเวลาผ่านไปจากการแข่งขันกระชับมิตรก็กลายเป็นฟุตบอลประเพณีที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความจริงจังมีความขลังไม่แพ้ฟุตบอลกรมพละไปแล้วนั่นก็คือฟุตบอลประเพณีจัตุรมิตรสามัคคีนั่นก็เพราะประวัติศาสตร์ของฟุตบอลนักเรียนเกี่ยวพันโดยตรงกับประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยหรือว่าง่ายๆฟุตบอลนักเรียนเริ่มต้นมาพร้อมกับฟุตบอลในประเทศไทยครับสมกับคำว่าเด็กคืออนาคตของชาติจริงๆซึ่งเรื่องราวของฟุตบอลนักเรียนไทยเราเนี่ยมีหลายจุดที่น่าสนใจเราจะหยิบยกมาให้ทุกคนฟังกันครับNow you're listening to Foot of Views มุมมองฟุตบอลที่แตกต่าง Podcast ฟุตบอลที่คนไม่ดูบอลก็เข้าใจได้ติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ค่ะในรายการ Foot of View มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างกับตอนฟุตบอลนักเรียนรากฐานของฟุตบอลไทยได้ที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android หรือฟังได้ผ่านพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวค่ะ